ช่ไหมผมอ่านแล้วผมแบบปื้มมากแสดงว่าพี่เราอย่าไปโกรธเขาที่เขาด่าเพราะเขากินมากแสดงว่าคนของเราแสดงดีแต่ถ้าเขาเว้นคอมเมนต์ว่าโหแสดงแข็งมากแสดงไม่ดีไม่เนียนอะอย่างนั้นเราน่าคิดแต่อันเนี้ยคือเขากินผมอ่านแล้วผมชอบไม่อ่านมากอ่านแล้วก็ขำมากยิ้มแรงว่าแบบก็บอกเอาไว้ว่าในปีหน้าก็จะมีผลงานให้ติดตามกันอีกนะครับแน่นอนนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องนี้ไม่มีตำรวจมีแต่มาช้ามาช้าหน่อยเนี่ยขอแวะประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้พี่โตโต้นะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของเราแอบกำลังเอาไม้ฝากไปแจกนะครับและก็ศิลปินเราไล่โกเอกนันท์รูปหล่อศิลปินวัยรุ่นของเรานะฮะสามสองท่านสามท่านด้วยกันเดี๋ยวจะนำไม้ที่ป่านะครับไปของที่วัดลงไปแจกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ได้ช่วยสมุนขอประชาสัมพันธ์ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าภาพในวันนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพเรียนไทยพระเครื่องนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ฉลวยลุงปรีชาและพี่ติ๊กด้วยนะครับขอแสดงความขอบคุณกับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นงานฌาปนกิจศพนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุขใช่ครับแต่ว่ามันมีเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เป็นงานที่ตั้งใจเป็นงานเป็นงานฌาปนกิจนะครับแต่ผลสรุปแล้วพอในพิธีการฌาปนกิจพอเปิดโลงครับสังขารสรีระสังขารของอดีตเจ้าอาวาสท่านไม่เน่าไม่เปื่อยสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยครับไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะฉะนั้นกรรมการนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องลูกศิษย์ลูกหาจึงลงความเห็นว่าจะไม่เผาท่านจะเก็บไว้และจะเก็บท่านไว้ทำให้งานวันนี้เปลี่ยนเป็นงานทำบุญครับเป็นงานถวายสรีระสังขารถวายสรีระสังขารให้กับท่านอดีตเจ้าอาวาสครับพอกรรมการมาเล่าให้ฟังผมยืนคนลุกเลยผมคนลุกทันทีเลยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมฝันเมื่อคืนนี้ขึ้นจู่ๆก็ตอนฝันว่าเห็นบุคคลท่านเป็นใส่เห็นพระพระสงฆ์รูปหนึ่งอายุมากแล้วนะฮะก็ท่านมาหาผมในฝันผมก็เฮ้ยจู่ๆทำไมเราฝันเห็นพระเสร็จแล้วท่านก็มากระซิบข้างหูแต่อายุจำได้ว่าอายุเยอะแต่ผมมันเลื่อนเห็นหน้าค่าตาไม่ได้แล้วท่านมากระซิบข้างหูผมแล้วบอกว่าไอ้หนุ่ยลูกจะไปเล่นลิเกถวายพ่อใช่ไหมลูกผมก็บอกใช่ครับพ่อเองนำเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุขท่านก็เลยกระซิบฝากกับผมบอกว่าให้บอกญาติโยมบอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็บอกคณะกรรมการให้เอารางวัลมันตกพระเอกสัก 2,000 นะลูกขอบคุณขอบคุณขอบคุณแสดงว่าท่านยังมาไม่เต็มองค์พอถ้ามาถึงเขามาบอกผมบอกว่าฝากอีกรางวัลสัก 20,000 พี่ติ๊กผมยอมผมยอมแม่ฉลวยผมยอมโทษนะครับไม่ได้เอาท่านมาใช่ครับแต่สิ่งมหัศจรรย์เลยคือท่านไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะสรีระสังขารของร่างกายครับก็เป็นงานทำบุญให้กับทุกท่านครับครับตอนนี้ก็ช่วยกันทำบุญนะครับตอนนี้มีนักแสดงฝ่ายชาย3ท่านลุกรอนะครับไปบอกไม้บุญท่านผู้ชมทุกท่านไปแล้วถ้ามีเก้าอี้ว่างสามารถนั่งได้เลยนะครับไม่เก็บเงินค่าเก้าอี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันร่วมทำบุญทางวัดนะครับผมหรือว่าทำบุญร่วมกันกับเราชาวคณะนี้นะครับย้อนเชิญนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆทางบ้านโตโต้ทุกท่านที่มาบ้านผมสำหรับที่มาเชียร์วันนี้ที่มีโอกาสมาแสดงในกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็ท่านผู้ชมชาวพระราม2บางมดและเขตใกล้เคียงและแฟนๆนี่เองที่อยู่นะครับครับผมเราสองคนพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับได้มีโอกาสมาทำการแสดงที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกครับฝากเอาไว้ด้วยก็ได้กันครับผลงานไปด้วยแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีงานพิธีไหว้ครูครับผมครอบครัวของเราวันที่17ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวัดประแดกครับในฝากท่านทุกท่านเอาว่าก็ไปร่วมบุญกันช่วงกลางวันช่วงเช้าแล้วก็ไปชมกันในลิขิตคอนเสิร์ตช่วงกลางคืนครับก็ไม่เสียเวลาเนาะไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาในการแสดงลิเกเพราะว่า
ท่านผู้ชมที่นี่เนี่ยรอคอยการแสดงลิเกมากๆเราเตรียมการแสดงลิเกมาเป็นที่วันนี้เต็มรูปแบบแน่นอนกับการแสดงลิเกอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาฟังเพลงเพลงประกอบละครตอนที่จบเป็นเครดิตใหม่แท้ที่แม่พออยากฟังสดๆไหมครับอยากฟังเขาเซ็ตเพลงดังๆหน่อยนะเริ่มใหม่ได้ไหมใส่อะไรใส่ไม่ใช่ไงเมื่อกี้เราเอามาหยอกเอามาให้ตกใจเล่นๆเล่นเยอะเล่นเยอะขออนุญาตนะครับผมสักครู่นะสักครู่ต้องถึงมือตัวเองครับคุณจะแก้ได้ลูกที่แท้ก็ต้องรอสานต่อ
ขอสายให้ข้าชีวิตเป็นใหม่ขอให้ละครเรื่องสีหลังซูนแล้วใกล้จะเป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แสงทุกคนและเป็นกำลังใจให้กับแสงตะวันด้วยไปฟังกันต่อจากพี่ต้อมนี่นะครับHang hang hang,
ธอต้องใจน้องไม่อดไว้เธออะไรกันที่ผมเอาแล้วแม่เป็นแม่เป็นถึงนั่งไหนแกก็ไม่เชื่อใจคนไทยไปช่วยที่ไหนกูยืนตัวใจเขาก็ดีขึ้นจังหวะให้แต่ลูกแค่กินก็พอแล้วแต่เธออยากกินก็คือตัวแทนก็สักตายแทนI'm not afraid to die.
็นฝ่ายแพ้ทุกใจฉันน้ำสมุนโดยไม่คงค่าเวลาที่เหลือเธอเอาชีวาอาสนะเป็นห้องเดียวเหลเจ้าหน้าที่เวทีเดี๋ยวก่อนแสดงลิเกมีเจ้าหน้าที่เวที